สวัสดีครับก็เปิดประชุมสำหรับกลยุทธ์ทางเทคนิคนะครับประจำวันที่13ตุลาคมนะครับเซตเนี่ยก็เบรกภาพระยะสั้นขึ้นมาได้นะครับทำให้ดูดีขึ้นนะครับโดยมีแนวรับระยะสั้นเนี่ยอยู่บริเวณ935จุดนะครับประกอบกับ MACD เนี่ยยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะครับแนวโน้มเนี่ยมองเป็นไซด์เวย์นะครับดังนั้นในระยะสั้นนะครับแนะนำซื้อเก็งกำไรได้ในระยะสั้นนะครับสำหรับหุ้นที่เราแนะนำใน4ตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว DCC นะครับปิดที่57บาทนะครับหลังจากเบรกขึ้นมาจากแนวรับแล้วก็เบรกแนวต้านบริเวณ56บาทได้อีกครั้งนะครับพร้อมโวลุ่มที่ค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับให้ค่าสัญญาณบวกนะครับมีแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อได้รอบที่แล้วเนี่ยให้ถือรอทำกำไรต่อไปนะครับโดยแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับเรามองแนวต้านอยู่ที่ 58.25 ถึง60บาทนะครับแนวรับอยู่ที่ 56.5 ถึง56บาทนะครับคัทลอสนะครับหากปิดต่ำกว่า55บาทตัว AH นะครับปิด 9.10 บาทนะครับปรับตัวลงลดลงแรงนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มขาลงนะครับก็แนะนำขายนะครับแนวต้านเนี่ยมองไว้อยู่ที่ 9.30 ถึง 9.50 บาทแนวรับก็อยู่ที่ 8.5 ถึง 8 บาทนะครับตัวที่3นะครับ KCE นะครับก็ปิดที่ 4.34 บาทนะครับทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับพร้อมโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะครับก็แนะนำขายนะครับแนวต้านเรามองไว้ 4.40 ถึง 4.48 บาทนะครับแนวรับก็อยู่ที่ 4.20 ถึง 4 บาทนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว Z นะครับปิดที่ 17.80 บาทนะครับราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับ MACD แล้วก็ Modified Stochastic นะครับให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเนี่ยขาลงเต็มตัวนะครับก็แนะนำขายนะครับแนวต้านมองไว้ 18.1 ถึง 18.30 บาทนะครับแนวรับก็ที่ 17 ถึง 16 บาทนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของเทคนิคครับ